อบอุ่นหัวใจปูพงษ์สิทธิ์ฝากข้อความซึ้งถึงน้องโนราต่อไปให้เรียกตาว่าป้าบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 12:04 น.ช็อตนี้มีน้ำตาเมรีคัมภีร์ลูกสาวพ่อปูพงษ์สิทธิ์เผยคลิปโมเมนต์อบอุ่นหัวใจเพราะคุณตาปูฝากข้อความสุดซึ้งผ่านคุณยายมาบอกหลานน้องโนราโดยแม่เมรีได้พูดคุยกับน้องโนราว่าตาโทรมาหายายเขาบอกว่าไม่ให้เรียกหนูว่าโนรานะต้องโนราโนราก็คือโนราไม่ใช่โนราตาบอกแล้วตาก็บอกยายด้วยว่าต่อไปนี้ให้หนูเรียกตาว่าปาตาไม่ได้อายนะลูกที่ตาเป็นตาน่ะแต่ตาเขาเห็นว่าหนูน่ะต้องมีปากป้าตารักหนูมากเลยนะเข้าใจไหมฉะนั้นต่อไปนี้เรียกตาว่าปานะป้าตาน่ารักมากๆเลยลูกรักป้ากับยายให้มากๆนะโอเคไหมโอเคเนอะงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดาไลค์ให้กับความอบอุ่นของครอบครัวนี้ทั้งยังคอมเมนต์กันอีกด้วยว่าโนราไม่ขาดอะไรเลยค่ะแม่มีครบทุกอย่างแล้วน้องเติบโตมาจากแม่ที่เข้มแข็งตากับยายให้ส่งพลังรักครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยค่ะโนราเติบโตมาได้อย่างดีแน่นอนค่ะน่ารักขนาดนี้คุณตาคงหลงหน้าดูนึกถึงตอนตัวเองเลยตอนนั้นมีน้องก่อนเรียนจบพ่อไม่คุยด้วยเลยพอหลานคลอดแล้วพาหลานไปหาคุณตาคุณตาถึงยอมคุยด้วยเข้าใจน้องเมมากโนราคือกาวใจให้คุณแม่กับคุณตาชื่นชมในความเข้มแข็งคุณเมรีมากๆผู้หญิงตัวคนเดียวกว่าจะผ่านความรู้สึกแย่ๆตามลำพังมาได้คุณเก่งมากๆเมรีคัมภีร์โนราน้อยหนูต้องภูมิใจในตัวแม่เมมากนะแม่เมทำทุกอย่างก็เพื่อหนูนะหนูไม่ได้ขาดอะไรเลยนะหนูยังมีตานะตารักโนราน้อยที่สุดที่มาTikTok Mary Mile จิราพรยันตำรวจเร่งคดี The Icon Group เผยจ่อเรียกคืนรางวัลหากใช้ผิดประเภทการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 10:30 น.จิราพรยันตำรวจเร่งคดี The Icon Groupชี้ DSI พิจารณายกคดีพิเศษเผยดึงคนนอกสอบปมพาดพิงเทวดาสคบจ่อเรียกคืนรางวัลสาธารณประโยชน์หากใช้ผิดประเภทเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่13ตุลาคมที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก The Icon Group ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดให้เข้ามาร้องทุกข์ขณะนี้มีคนมาร้องทุก504รายยอดความเสียหาย118ล้านบาทตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสคบได้เข้าไปร่วมสอบสวนเพื่อเร่งสืบหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้หยุดทำงานเมื่อคืนวันที่12ตุลาคมอยู่ทำงานกันถึงเวลา 23:00 นมีผู้เข้ามาร้องทุกข์ต่อเนื่องผู้สื่อข่าวถามจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายเข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษจะให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เข้ามาช่วยดูแลคดีนี้แม้หลักเกณฑ์จะเข้าเงื่อนไขแต่จะยกเป็นคดีพิเศษอยู่ที่การพิจารณาของ DSI
ตอนนี้ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบแต่ขณะนี้ถือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลคดีอยู่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียหายไม่ว่าอยู่พื้นที่ใดสามารถร้องเรียนได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของตนเองและสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 เมื่อถามถึงกรณีที่มีคลิปเสียงปริศนาพาดพิงสคบ.โดยระบุว่ามีการติดสินบนเทวดาสคบ.นางสาวจิราพรกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบเพราะอยากให้คนนอกเข้ามาร่วมเพื่อให้โปร่งใสและเป็นธรรมมากที่สุดวันที่15ตุลาคมนี้คงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีการมอบโล่รางวัลให้กับ The Icon Group กลายเป็นการการันตีบริษัทเรามีนโยบายกับเรื่องนี้อย่างไรนางสาวจิราพรกล่าวว่าบริษัทดังกล่าวได้บริจาคหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ในช่วงโควิดปี63และในช่วงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสคบ.ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นวิทยากรร่วมมีการเสนอชื่อรับรางวัลในปี64แต่เนื่องจากมีโควิดจึงมีการรับรางวัลในปี65เป็นรางวัลในการสร้างสาธารณประโยชน์ไม่ได้เป็นรางวัลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแต่อย่างใดตนจึงให้สคบ.กลับไปดูข้อเท็จจริงว่าบริษัทนำรางวัลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เช่นทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าประกอบธุรกิจได้ดีจนได้รับรางวัลหากผิดลักษณะนี้จะขอให้เรียกรางวัลคืนเมื่อถามถึงกรณีนักแสดงที่เป็นพรีเซนเตอร์ดีไอคอนพยายามออกมาให้ข้อมูลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นแค่พรีเซนเตอร์จะทำให้พ้นผิดหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าเป็นสิทธิในการชี้แจงแต่ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีข้อหาที่ชัดเจนคงมีการขยายผลต่อไปอย่างไรก็ตามธุรกิจเช่นนี้เคยมีปัญหาในอดีตและมีการพัฒนาตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปหน่วยงานราชการต้องพัฒนาตัวเองตามสคบ.ก็เร่งทำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเองให้ชัดเจนที่สุดเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนโดยเร็วระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาบูรณาการรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นและดูกฎหมายบางตัวที่ล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์ส่วนจะต้องทำงานเชิงรุกหรือไม่นั้นตนได้กำชับสคบ.ไปว่าเราถือกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากอนุญาตในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเพราะเท่าที่ดูเป็นลักษณะให้บริษัทแจ้งงบการเงินเข้ามาแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบเชิงรุกตรงนี้อยากให้มีการแก้ไขในอนาคตนวัดขยี้จุดพลาดของกันทนายก็ช่วยไม่ทันแล้ววิเคราะห์หลังจากนี้จะโดนอะไรบ้างบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 15:24 น.นวัดขยี้จุดพลาดของกันตถาวรหลังออกมาชี้แจงรายรับจากดิไอคอนลั่นทนายช่วยก็ไม่ทันแล้ววิเคราะห์หลังจากนี้จะโดนอะไรบ้างหลงจากที่เมื่อวันที่12ตุลาคม2567ที่ผ่านมากันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังหนึ่งคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือ The Icon Group พร้อมด้วยทนายส่วนตัวนายวีรวัฒน์สุกษาออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงต่อประเด็นร้อน
พื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเพียงคนรับจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าในเครือดิไอคอนและตัวบริษัทเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดการแถลงโดยมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวเผยถึงที่มาของรายได้การระบุว่ารายได้ผมใช่ไหมครับผมได้รายได้จากการขายสินค้าจากทางบริษัทครับซึ่งทางเขาจะเป็นคนสรุปซึ่งทนายรีบแย้งว่าอย่างนี้ครับบริษัทจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันเป็นรายเดือนแต่ว่าคุณกันไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยแต่รายได้เป็นข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่นะครับพอนักข่าวถามย้ำว่ารายได้เท่ากันทุกเดือนไหมกันเผยว่ารายได้แต่ละเดือนทางบริษัทจะส่งสรุปมาให้ทางผมและมีการทำรูปแบบการรับเงินถูกต้องโดยต่อมานวัตได้ไลฟ์สดและเผยถึงประเด็นนี้ว่าวันนี้กันพลาดด้วยความมั่นอาจจะพลาดทนายพยายามไม่ให้พูดเยอะทนายพยายามตัดบทให้หรือต่อให้หรือเติมให้แต่ช็อตหนึ่งที่หลุดแล้วก็น่ากลัวมากๆคือมีนักข่าวถามถึงเรื่องรายได้ซึ่งตัวกันยอมรับแล้วว่ารายได้รับเป็นรายเดือนและแต่ละเดือนมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบริษัทจะคำนวณให้ทำให้ผมเข้าใจและได้ชัดเจนว่ามาจากยอดขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณขายหรือปริมาณยอดขายแต่ทนายรีบคว้าไปเลยไปโยกเป็นว่ารับจ้างไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวแต่รับเป็นรายเดือนคือไม่ทันแล้วทนายเพราะว่าลูกความพลาดทีเนี่ยคนที่ตรวจสอบเส้นทางเงินก็จะขอดูเงินทุกเดือนคราวนี้งามเลยจะอ้างว่าเป็นแค่ลูกจ้างหรือว่าจ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่อ้างได้หมดก็ไม่มีใครว่านะเชื่อผมเขายังไม่ได้เป็นคนผิดแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ใหญ่และมีคนผิด